สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมแนวมอนสเตอร์เยอะอีกแล้วนะครับแต่ว่าแนวนี้จะแตกต่างจากแนวอื่นๆที่เคยแนะนําไปทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้จะค่อนข้างคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์เยอะมันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูตรงนี้ก่อนนะครับด้านขวาบนตรงนี้จะเป็นอันดับอันนี้เป็นอันดับของเราในเกมนะครับผมอันนี้ลูฟี่อยู่อันดับ3นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัยด้วยแล้วก็ทางด้านขวาบนเมนูที่2อันนี้จะเกี่ยวกับพวกสกินตัวละครหรือตัวละครนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็สามารถเก็บเหรียญซื้อได้นะครับผมเมนูมีแค่นี้นะครับส่วนทางซ้ายมือที่เป็นปุ่มสีเขียวๆนั่นคือปุ่มออกจากเกมนะครับส่วนเริ่มเล่นก็ปุ่มใต้ตัวละครนะครับกดแล้วรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันจะพาเข้าเกมนะครับเดี๋ยวจะพูดในเกมนะครับว่าตัวเกมมันเป็นรูปแบบประมาณไหนนะครับผมนี่รอสักแป๊บนึงนะครับนี่ครับมันมาแล้วมันก็จะกระโดดล่มลงมาในเกมนะครับแต่ว่าเกมนี้พื้นที่จะสว่างแค่เห็นป่ะครับมันจะมีสีขาวๆใช่ไหมเราจะมองเห็นแค่ตรงนั้นนะครับผมคือไม่ได้มองเห็นทั้งแมปนะครับเหมือนเราอยู่กลางคืนแล้วเห็นแค่แสงไฟอะไรประมาณนี้นะครับทางด้านซ้ายมือมันจะมีปุ่มรูปคนทางด้านเห็นป่ะครับมันจะมีเอียงซ้ายเอียงขวานะครับส่วนการหันมันจะมีปุ่มตรงด้าน A ด้านล่างนะครับไว้หันนะครับจะไปด้านไหนประมาณนี้แล้วก็มีกระเป๋านะครับนี่มุมมองส่วนมุมมองก็เป็นมุมมองด้านบนนะครับจะโจมตีก็กดตัว A นะครับผมนี่ครับมันก็จะชกนะมันก็สามารถเข้าบ้านเข้าไรได้นะครับแมปมันก็ใหญ่อยู่นะครับผมประมาณหนึ่งนะครับตัวเกมแต่ว่าตัวเกมเป็นแนวพิกเซลนะครับตรงนี้นะเบิร์ดมุมมองก็เบิร์ดไอข้างบนนะครับผมนี่เบิร์ดไอก็มุมมองเกี่ยวกับน่าจะเป็นมุมมองเดียวเอ้ยเดียวกับนกนะครับเดียวพูดซะผิดเลยผมนี่อันนี้เข้าในวงนะครับผมเส้นวงเป็นเส้นทึบๆเลยเนาะสีขาวนะครับอันนี้เข้าบ้านเราก็สามารถเห็นในบ้านได้นะครับว่ามีของมีอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้ก็คือไม่มีนะครับนี่ก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างแปลกตรงที่ว่าคือถ้าเราไม่เห็นเขาในระยะการมองเห็นของเราอ่ะเราก็จะไม่เห็นตัวเขานะครับผมมันก็คือมืดไปเลยนะครับเหมือนเราเล่นกลางคืนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราถือปืนอ่ะระยะการมองเห็นของเราก็จะดีขึ้นนะครับผมก็คือจะกว้างขึ้นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลองเก็บปืนก่อนไม่ใช่ปืนเสียงอาวุธอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเก็บเหมือนของก็เต็มเนี่ยทิ้งก่อนมีดาบกับค้อนนะครับทิ้งโอเคได้ปืนแล้วนะครับโอเคเนี่ยครับเวลาสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกก่อนอันนี้ผมไม่ถืออาวุธใช่ไหมระยะมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมพอผมถืออาวุธปืนระยะมองเห็นผมก็กว้างขึ้นนะครับหรือผมถือค้อนกับไม่ถือคือถือค้อนปุ๊บระยะการมองเห็นเราจะแคบลงนะครับเพราะว่ามันหนักใช่ไหมนี่มันก็อาจจะมีเกี่ยวกับกฎอะไรของเขาผมไม่รู้นะฟิสิกส์หรืออะไรสักอย่างนะครับผมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เนาะเวลายิงปืนก็กดปุ่ม A ข้างล่างนะครับถ้ามีลูกกระสุนปืนนะถ้าไม่มีก็ทำใจนะครับผมแล้วก็ยอมรับมันโอเคทีนี้เราได้ลูกกระสุนปืนแล้วนะครับเวลาหันการบังคับก็บังคับปุ่ม A นะครับถ้ากดปุ่ม A เฉยๆมันจะเป็นการยิงนะครับตรงนี้เนาะประมาณนี้แหละครับนี่ของก็มีตามบ้านนะครับโอเคทิ้งค้อนก่อนนะครับตรงนี้โอเคเอาค้อนออกไปโอเคค้อนออกไปแล้วปืนโอเคได้แล้วครับปิดกระเป๋าไปนะครับอันนี้อะไรไฟฉายเหรออ๋อเกี่ยวกับเหมือนติดกล้องเลเซอร์อะไรเข้ามานะครับตรงนี้เนาะตอนนี้มีผู้ชีวิตรอดอยู่3คนนะครับมันก็บอกด้านบนแล้วส่วนของค่าปิงก็บอกด้านซ้ายมือด้านบนนะครับตอนนี้ปิงผมอยู่ประมาณ200นิดๆถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเกมของจีนนะครับถ้าปิงแบบนวงๆจริงๆอ่ะประมาณเกียร์4-500นะครับผมอันนี้ก็รีบเข้าวงนะครับเพราะว่าวงเริ่มบีบแล้วตอนนี้เหลือ2คนแล้วนะครับนี่ไปดูกันนะครับคือตัวนี้มันออกมามันก็น่าสนใจดีใช่ไหมปกติจะออกไปเป็นแนวแบบไม่ TPS ก็ FPS นะแต่ตัวนี้เป็น Bird Eye นะครับผมก็น่าเล่นดีนะแต่ตัวละครเป็นพิกเซลแค่นั้นแหละครับผมก็ลองมาเล่นกันดูนะครับผมก็เล่นแก้เบื่อได้นะครับช่วงนี้แนวมอนสเตอร์รอยัลมันจะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นกระแสอยู่นะครับตอนนี้เนาะถึงผมเอามารีวิวใหม่ก็คือมันออกมาเยอะไงผมก็เลยเอามารีวิวเป็นเกมใหม่ด้วยนะครับตรงนี้เนาะนี่แล้วก็ตัวนี้ที่ผมรีวิวก็เพิ่งอัปเดตไปเมื่อเช้านี่เองนะครับผม
ตอนแรกผมว่าทำไมเข้าเกมไม่ได้เนาะตัวเกมมันอัปเดตนะครับผมเนี่ยครับคือถ้าเราเขาไม่เข้ามาอยู่ในวงระยะการมองเห็นของเรานะครับประมาณนี้เราก็จะไม่เห็นกันนะครับก็เดี๋ยววงเริ่มแคบแล้วนะครับผมไปตัวละครอาจจะเดินช้านิดนึงนะครับผมนี่คือต้องหากันให้เจอครับวงเริ่มแคบแล้วนะเดี๋ยวก็เจอนะครับผมข้อดีเกมนี้มันก็จะแปลกๆหน่อยนะถ้าไม่เข้าระยะการมองเห็นของเราเราก็จะไม่เห็นเขาเขาก็จะไม่เห็นเรานะครับผมก็คือต้องอยู่ในระยะอย่างเดียวนะครับมันก็แบบส้มโจมตีก็ยากอยู่นะครับผมว่าเราก็ต้องเดินหากันอย่างนี้แหละเจอก็ใส่กันอย่างเดียวนะครับผมไม่เจอก็ทำอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้นะนี่ครับนี่แต่ว่าเป็นรูปแบบพิกเซลไม่รู้ว่าจะชอบกันเยอะหรือเปล่านะครับตรงนี้แต่ว่าก็มันก็น่าสนใจอยู่นะครับเกมนี้นะคือแนวพิกเซลอ่ะตัวละครอะไรพวกนี้มันน่าจะทำง่ายกว่าพวกแนวแบบ Battle Royale อื่นๆเช่น Bullet Style Battle Royale หรือว่าไออะไรล่ะ Free Fire หรือ Free Fire นะครับผมเพราะว่าตัวนั้นมันต้องใช้เวลาพัฒนาเนาะตัวนี้เขาอาจจะแบบทำมาค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับโอเคอ้าวลูกกระสุนหมดแล้วบอกว่าชิบหายนะครับโอเคแคบลงนะครับผมจะบีบเข้าวงในแล้วนะครับไม่เจอก็ต้องเจอครับเดี๋ยวผมว่าคือมันอาจจะหายากนิดนึงนะถ้าคนน้อยๆครับผมถ้าคนเยอะๆถ้าเดินเข้าไปกลางแบบยังไงก็เจอนะครับเท่าที่ผมเนี่ยมีเสียงมาใกล้ๆแล้วนะครับเสียงเดินมาแล้วนะครับตื่นก็มาหมดอะไรตอนนี้นะครับผมโอเคโอ้ยโอเคเพิ่มการป้องกันเข้ามานะครับคือผมไม่เหลืออาวุธปืนแล้วไงก็รอเขาเข้ามาในวงนะครับเจอแน่นอนโบบะแน่มันไม่เข้ามาหรอเขาอยู่ในบ้านแน่เลยครับนี่ไงเห็นไหมโบบะชนะครับผมได้ที่หนึ่งครับเนี่ยผมก็ว่าอยู่ทำไมหากันไม่เจอนะมันเนียนอยู่ในบ้านนะครับผมตัวนี้เนาะนี่กลับมาก็จะเริ่มแบบมาเหมือนเดิมนะครับเงินตรงข้างบนเห็นไหมครับพอเราชนะเราก็ได้มาคือมันมีตัวละครให้ซื้อนะครับมันก็ไม่ได้แพงมากเนาะ600 500 800ก็คือเก็บมาซื้อได้นะครับผมว่าถ้าเล่นแบบเรื่อยๆสักประมาณสัก10เม็ดน่าจะซื้อได้แล้วนะครับผมโฆษณายังไม่เห็นขึ้นนะครับตรงนี้เนาะเป็นข้อดีอีกอย่างนึงของเกมนี้เลยนะครับไม่มีโฆษณาขึ้นมารบกวนนะครับเกมจีนส่วนใหญ่ถ้าเป็นเวอร์ชันทดสอบอ่ะส่วนใหญ่ยังจะไม่ค่อยมีโฆษณานะครับก็กดปุ่มด้านล่างแล้วก็รอสักแป๊บคือบางครั้งอ่ะมันจะเข้าแล้วมันถ้ามันรอนานมากๆก็ลองออกเข้าใหม่ดูก็ได้นะครับบางทีมันแบบมันอาจจะเป็นบั๊กนะครับนะอันนี้คือเห็นคนเห็นป่ะครับคืออันนี้เห็นคนที่อยู่ในระยะการมองเห็นของเรานะครับเขามีปืนด้วยนะเขาไม่เห็นเราเพราะเราอยู่ข้างบนนะครับผมเขาน่าจะเอาของไปหมดแล้วนะครับนี่เราเดินขึ้นไปข้างบนไม่รู้ว่าเขาจะเห็นเราหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินมาตรงที่บ้านอีกสักนิดนึงนะครับตรงนี้เนาะมีประตูเข้าหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเนาะนะครับอันนี้มีครับนี่ครับในบ้านจะมีของจริงๆการมองเห็นระยะแบบนี้มันเหมือนกับเราเล่นตอนกลางคืนเลยนะครับเราจะเห็นแค่ที่สายตาเราสามารถปรับแสงได้นะครับผมหรือระยะด้านหน้าด้านหลังนะครับคือถ้าเรามองแบบนี้ด้านหน้าด้านหลังเราก็จะไม่เห็นนะครับว่าใครมาถ้าเขาเห็นเราเขาก็สามารถจัดการเราได้นะครับตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นแนว Battle Royale แต่ว่าก็แปลกๆดีนะครับโอเคนี่ครับระยะการมองเห็นจากปืนมันก็จะกว้างขึ้นอย่างที่บอกนะครับผมคือมันจะยาวขึ้นนะครับผมก็นี่ระยะเดิมเราจะกว้างใช่ไหมแต่พอเราเป็นปืนเราจะมองเห็นข้างหน้าไกลขึ้นนะครับผมแต่ว่าระยะการมองเห็นมันจะแคบลงนะครับผมประมาณนี้นะตอนนี้ก็มีผู้เล่นอยู่ประมาณ6คนนะครับปิงก็อยู่ประมาณ250นะครับผมก็ถึงบอกแล้วว่าไม่สูงมากนะครับผมต้องรีบวิ่งเข้าวงนะครับ
อ่ะเดินมาก่อนนะครับนิ้ววงนะครับผมเส้นค่อนข้างทึบเลยนะครับก็คือหาระยะการมองเห็นนะครับผมก็ไม่รู้เราเขาอยู่ไหนเขาก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนะครับก็ต้องเดินหากันอันนี้เนาะอาจจะแบบเจอกันแบบจะเอ๋อะไรประมาณนี้นะครับผมประมาณจะเอ๋เลยนะว่าไม่รู้แบบก็คืออยู่ที่ปฏิกิริยาของเรานะครับว่าเราจะยิงเขาไวหรือเปล่าเพราะเกมนี้เน้นปฏิกิริยานะครับผมมันจะมีคนมาใช่ไหมนั่นไงเห็นไหมครับคือผมเห็นแบบเป็นเงาเงามาเนี่ยประมาณนี้เลยเห็นไหมเมื่อกี้ผมเห็นเป็นเงาเงาดำดำมานะครับเพราะว่าผมเพิ่งเดินผ่านมานะครับผมนี่งั้นผมฝากเกมตัวนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆที่ผมอัปเดตเข้ามานะครับสวัสดีครับ